ซันหรอซันเคยไปตั้งแต่ยังไม่ดังเนาะครับสร้างไปแล้วปุ๊บซันพูดว่าพี่มดขึ้นไม่ได้หรอกมันพูดอย่างนี้เลยตอนแรกซันเชื่อว่ามดดำน่าจะขึ้นไม่ได้คิดว่าน่าจะไม่ไหวครับรวมถึงแจ็คด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันค่อนข้างลำบากครับพี่ดามันร้อนมันเหนื่อยมากคือซันเคยไปที่นี่มาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ผมเคยไปแต่ว่าผมไม่ได้ขึ้นทางที่ลำบากแบบนั้นครับผมขึ้นทางที่ทางอีกทางทางวัดที่เขาเป็นบันไดสูงยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นฮะเราเคยเล่ากันหลายๆครั้งว่าจริงๆแล้วซันกับพญานาคมีความผูกพันกันมาพอสมควรครับเพราะว่าจริงซันเป็นคนจังหวัดนครพนมครับโดยกำเนิดครับอยู่ริมแม่น้ำโขงเลยตรงนั้นเลยพ่อแม่ซันนี่ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ค้าขายนิดหน่อยครับคือเคยได้ยินหลวงปู่คำพันไหมฮะหลวงปู่คำพันที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคครับจริงๆยังมุดใครลองไปเปิดดูว่าหลวงปู่คำพันเขาบอกว่าหลวงปู่คำพันเป็นคนตั้งชื่อให้ซันเลยใช่ครับพอดีคุณพ่อผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันครับแล้วก็ตอนผมเกิดมาคุณพ่อเขาก็เลือกชื่อว่าจะให้ชื่ออะไรดีหลวงปู่คำพันก็บอกว่าจิ้มเนี่ยไอ้นี่ต้องชื่อประชากรหลวงปู่ก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดมาเป็นคนของประชาชนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนผมก็นึกว่าแบบผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรเงี้ยครับคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าการเป็นศิลปินดารามันไกลตัวผมมากครับพี่น็อตเพราะผมอยู่ต่างจังหวัดด้วยอะไรเงี้ยแล้วอยู่จะมาจะพูดจะผูมาก็ได้เป็นนักแสดงแล้วนครพนมก็อยู่ค่อนข้างไกลเนอะไกลมากครับพี่แล้วตอนผมเรียนผมมาเรียนที่อุดรด้วยก็ไม่ได้มาเรียนกรุงเทพมันค่อนข้างไกลตัวมากครับความเชื่อในเรื่องพญานาคของคนนครพนมหรือคนภาคอีสานเนี่ยเขามีความเชื่อยังไงบ้างโอ้เขาเชื่อกันมากครับยิ่งตอนตุลาคมที่เป็น15ค่ำเดือน11อะครับเขาจะมีประเพณีไหลเรือไฟของแต่ละตำบลมาไหลเรือไฟกันครับช่วงนั้นคนก็จะเลื่อมใสกันมากพญานาคคือคนก็จะเห็นตามแม่น้ำโขงเป็นเหมือนงูยักษ์อะไรเงี้ยครับเป็นที่เขาถ่ายวิดีโอกันในโซเชียลอะไรเงี้ยมุกดาหารเห็นเป็นเดือนนะก็จะเห็นกันบ่อยๆอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วตามกระโปรงรถตามแบบที่บ้านจะมีเห็นรอยงูเลื้อยอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเป็นพญานาคไอ้ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆก็เห็นมาตลอดใช่ครับแสดงว่าทางภาคอีสานเขามีความเชื่อด้านนี้กันเยอะมากๆมากเลยครับพี่เขาบอกเมื่อก่อนซันบ้านซันเนี่ยมันทำรับเหมาก่อสร้างเมื่อก่อนทุกวันนี้มันถึงยังมีโรงแรมที่ริมโขงแต่ถ้าย้อนกลับไปเด็กๆเขาบอกว่าไม่มีใครสามารถสร้างโรงแรมตามริมโขงได้เลยคือผมมาอยู่นครพนมมานานมากเพราะว่าผมได้ไปเรียนที่อุดรแล้วผมก็ได้กลับมาบ้านทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยผมก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองอะครับที่พี่ๆไปกันพักโรงแรมที่ริมแม่น้ำโขงครับแต่ก่อนนี่คือมีแค่สองที่ใหญ่ซึ่งจะเจ๊งอยู่แล้วด้วยก็มีแบบว่าผู้ใหญ่ทุกวันนี้มีผู้ใหญ่ทางที่เขาทำงานเขาก็มาซื้อไว้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับว่าใครก็ทำอะไรไม่รุ่งเลยพี่หมดมันมีโรงแรมนึงเคยจะสร้างแบบสระว่ายน้ำตรงริมหาดสุดท้ายเหมือนสร้างไงสระก็แตกครับแล้วพอเขาไปดูเนี่ยแตกเพราะอะไรคือเหมือนเป็นมีรูใหญ่มีรูใหญ่ๆมีรูใหญ่ๆเหมือนลำตัวงูใหญ่ๆเลื้อยผ่านให้แตกตลอดอะไรเงี้ยเหมือนเขาไม่ได้ขอไว้อะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายคือทุกวันนี้คือเหมือนนครพนมเจริญมากเพราะว่าท่านก็ว่าได้เพราะว่ามีคนเอาพญาศรีสัตนคราชใช่ไหมเอารูปปั้นท่านมาไว้ตรงริมโขงครับที่คนไปไหว้เยอะก็คือพญาศรีสัตนคราชใช่ครับหลังจากนั้นคือมีแต่คนได้โชคได้ลาบถูกหวย12ล้าน18ล้านแล้วโรงแรมนี่ผุดเป็นดอกเห็ดเลยฮะแล้วโรงแรมที่ทำราคาได้มากแล้วแบบโรงแรมเจริญรุ่งเรืองมากตอนนี้คุณไม่เคยคิดว่าบ้านคุณจะเจริญอย่างนี้ไม่ผมไม่เคยเห็นนักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้ดีกว่าไม่เคยเห็นโรงแรมเยอะขนาดนี้ด้วยครับคือทุกวันนี้คือนครพนมคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้วผมก็งงมากว่าทำไมคนมาเยอะจังอะไรเงี้ยพี่ซึ่งก็คือเอาจริงเพราะว่าเราก็ไม่คิดเหมือนกันเขาบอกเมื่อก่อนนครพนมเนี่ยเขาขายที่ริมโขงไม่เท่าไหร่เนาะหลักแสนเนาะครับทำธุรกิจกันไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่รุ่งเลยแต่ก่อนคนไม่ซื้อกันด้วยครับเพราะว่าน้ำเซาะตลอดอะไรเงี้ยตอนนี้กลายเป็นแพงมากไม่มีใครซื้อจริงครับจริงจริงจริงฮะอย่างซันเองตอนที่เกิดปุ๊บอย่างที่บอกว่าทั้งหมดแกเนี่ยแหละเป็นคนที่บูชาพญานาคมาตลอดจริงๆคุณพ่อก็มีสะสมเหรียญหลวงปู่หลายรุ่นเหมือนกันครับที่เกี่ยวข้องกับพญานาคแล้วก็ส่วนตัวผมก็คุณพ่อให้มาห้อยด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆมาคือผมรู้สึกว่าห้อยพระมันแบบเหมือนเสียอะไรเงี้ย ผมก็เลยไม่ได้ห้อยท่านแล้วก็หลังๆมาก็มีคนเตือนไปเยอะว่าแบบทำไมไม่ห้อยแล้วก็ทำไมไม่ท่องคาถาของท่านบ้างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติท่านแบบท่องคาถาท่านบ่อยๆเอาท่านมาแบบสวมคอบ้างอะไรเงี้ยครับเหมือน
คือตอนนั้นผมอยู่เป็นลูกผีลูกคนอยู่ด้วยเพราะว่าผมมาเพิ่งออกจากสังกัดที่ผมเคยอยู่ซึ่งตอนอยู่ในสังกัดก็ไม่ค่อยจะมีงานเท่าไหร่ครับแล้วพอออกมาจากสังกัดก็ยิ่งวิวกว่าเดิมครับพี่เหมือนมันไม่มีที่พึ่งครับหลังๆมาเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มปฏิบัติที่พ่อแม่บอกว่าให้ท่องคาถาท่านแล้วก็เอาท่านมาใส่แล้วก็กลับบ้านไปไหว้พญานาคแล้วก็ไปไหว้หลวงปู่บ่อยๆหลังจากนั้นชีวิตดีมากครับพี่ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยแล้วผมไม่มีผู้จัดการด้วยนะครับเหมือนงานติดต่อตรงมาแบบมีละคร 3-4 เรื่องต่อปีพรีเซนเตอร์ไม่เคยมีก็มีครับหลังจากบูชาท่านแบบใช่ครับพี่เหมือนผมอ่ะที่ครอบครัวผมมาเกี่ยวข้องกับพญานาคโดยตรงเลยแต่ว่าผมแอบลืมท่านไปสักช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆมันไม่ไหว้เลยใช่พี่มันขึ้นมันพูดแบบเอาไว้เนี่ยมันเจอฉันตอนแรกฉันบอกเอ๊ะอีสานถ้ำนาคาขึ้นไปไม่เป็นไรพี่ร้อนเคยขึ้นไปแล้วแต่ดีแล้วมันบอกมันร้อนมันบอกมันร้อนไปถึงก็ร้อนเนาะแกพูดอย่างนั้นนะใช่พี่ผมบอกพี่มดเอาจริงเหรอพี่เปลี่ยนที่ดีกว่าไหมมันพูดอย่างนี้พูดกับมดอย่างนี้จริงพี่อยากไปบอกเปลี่ยนที่แต่พี่สักพักอยู่ดีๆปุ๊บฉันบอกเอาละจะเริ่มรายการคิดไม่ออกบอกลูกเอาตรงๆเลยนะอยู่ดีอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยไลน์อีสันเด้งขึ้นมาไม่ใช่ไลน์ไดเรกต์เมสเซจมันเด้งอะอีสันอะอีสันมึงทำอะไรมึงนั่นแหละไปขึ้นถ้ำนาคากูมันบอกพี่ผมเพิ่งเอาพญานาคขึ้นมาไหว้แล้วก็ขึ้นถ้ำนาคาครับเหตุการณ์คือเหตุการณ์นั้นคือเหมือนผมมีงานเยอะขึ้นแล้วก็ได้จักรู้จักกับพี่มดดำมากขึ้นด้วยเพราะแต่ก่อนเราไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่มาวันนึงเขาก็ชวนผมไปขึ้นถ้ำนาคาคือเกี่ยวดองกับพญานาคซะหมดเลยครับผมก็ตกใจเหมือนกันพี่โดยบังเอิญหมดวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกัน